สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Happy Very Nut เดี๋ยววันนี้นุชจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูต้นไอ้ใหญ่ๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวนุชจะมาตัดให้มันเป็นกลมๆนะคะเพื่อนๆให้มันสวยๆเพราะว่าตอนนี้มันยาวออกมาแบบว่าสูงแล้วก็ไม่เป็นรูปทรงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่นุชตัดเสร็จแล้วนะคะว่ามันจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นุชจะให้ดูโดยภาพโดยรวมก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้เราจะย้อนแสงไหมเนี่ยอันนี้นะคะตรงนี้จะอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านนุชกับที่บ้านของลิซ่านะคะเดี๋ยวเราไปดูอ๋อแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆที่เราลงความเห็นกับเพื่อนบ้านแล้วว่าดอกมันไม่สวยนะคะเพื่อนๆก็คือตรงที่เป็นมาร์กเทคเก็ก็คือที่ต้นไม้ที่ปลูกคลุมดินนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพราะว่าเราคุยกันเมื่อกี้เขาบอกว่าดอกมันไม่สวยค่ะเราก็เลยจะต้องไปถอนทิ้งนะคะเพื่อนๆแล้วคนที่ถอนก็คือนุชนี่เองล่ะค่ะเหมือนเดิมนะคะมือถอนวัชพืชประจำหมู่บ้านเอ้ยไม่ใช่บ้านเราสิเฉพาะบ้านเราบ้านเดียวเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเราจะถอนนุชจะถอนตรงนี้ออกไปนะคะแล้วก็จะซื้อดอกไม้สวยๆมาปลูกแทนนะคะเพื่อนๆและเดี๋ยวตอนมันเสร็จแล้วนะคะเราค่อยมาดูผลงาน before after กันนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งไอ้ต้นนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนตัดเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะดูดีกว่านี้นะคะเพื่อนๆเราเอาพุ่มนี้ก่อนนะคะเอาพุ่มนี้ก่อนค่ะเพื่อนๆเพราะว่าที่จริงมันมีอีกพุ่มนึงนะคะคือพุ่มนี้ก็ต้องตัดด้วยค่ะต้องเร็มให้มันเป็นทรงค่ะเพื่อนๆนะคะอันนี้แต่ว่าวันนี้คงได้พุ่มนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นแดดมันจะร้อนเกินไปเดี๋ยวเรามาดูภาพตอนเสร็จแล้ว before after กันนะคะติดตามตอนต่อไปค่ะค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะอีกพุ่มหนึ่งที่เราจะต้องตัดให้มันเป็นกลมๆนะคะจะอยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปดูด้วยกันนะคะเพื่อนๆต้นนี้นะคะอยู่ตรงด้านล่างนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆต้นนี้นะคะเดี๋ยวนุชก็จะต้องเล็มให้มันเล็กลงกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันใหญ่เกินไปนะคะใหญ่เกินไปแล้วมันก็ไม่เป็นทรงเหมือนกับต้นเมื่อกี้นะคะที่นุชพาไปดูอยู่ตรงระหว่างบ้านนุชกับบ้านลิซ่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะอยู่ตรงด้านล่างของมุมของบ้านนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนุชก็จะต้องมาเล็มให้มันเป็นกลมๆเหมือนกันค่ะและเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูเปรียบเทียบตอนเสร็จแล้วกันนะคะแล้วก็นี่นะคะผลงานการตัดเร็มพุ่มไม้ของนุชนะคะใช้เวลาไปทั้งหมดนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกันไปดูฝั่งทางบ้านของลิซ่านะคะเดี๋ยวขอเดินข้ามสะพานนี้ก่อนนี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะสวยไหมเอ่ยนี่นะคะแล้วก็ตัดต้นนู้นด้วยนะคะนี่ได้นิดนึงนะคะขนาดใกล้เคียงกันเนื่องจากว่าแดดร้อนมากๆก็เลยเล็มๆได้แค่นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งกันนะคะเพื่อนๆเดินย้อนไปทางนู้นอีกนิดนึงเดินผ่านที่เดิมนะคะนึงนะคะเพื่อนๆ เรามาดูฝั่งนี้บ้างนะคะอุตส่าห์แล้วเราไม่ได้ใส่หมวกนะคะโอ้โหร้อนไม่เป็นไรแป๊บเดียวนี่นะคะนี่
เสร็จแล้วผลงานของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวลงบันไดไปอีกดูอันถัดมาด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ค่ะยังมีบางอันที่มันชี้ขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนมากค่ะก็เลยเอาเท่าที่ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะ2พุ่มนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปตัดพุ่มไม้ของนุช2พุ่มนี้ก็คงจะเท่านี้นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้เราดูพุ่มไม้ที่นุชตัดแต่งไปนะคะด้านหน้าบ้านแล้วทีนี้เรามาดูด้านหลังบ้านกันนะคะที่ต้องลงบันไดไปตรงนี้เดี๋ยวนุชจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะโอเคค่ะนี่นะคะเพื่อนๆหัวมุมตรงนี้นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วดูดีขึ้นนะคะจากที่เป็นแบบว่าชี้ๆโดๆเด่ๆก็เป็นกลมๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะเห็นไหมเดี๋ยวนุชเดินบนให้ดูอุ้ยข้างบ้านสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าเราอาจจะคุยได้ไม่นานนะคะแหมตั้งนานก็ไม่มาตัดพอเราจะถ่ายคลิปก็จะมาตัดโอเคนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงนุจะถ่ายเป็นภาพ before after ให้ดูนี่นะคะอย่าถอยมากนิดนึงอุ๊ยมองเห็นไหมเนี่ยอกถ่ายสูงไปค่ะเมื่อกี้คือแดดมันถ่ายย้อนแดดค่ะเลยมองไม่เห็นนี่นะคะเพื่อนๆเป็นไงสวยนะกลมๆดีนะคะเนี่ยคือนุชจะบอกว่าไอ้ที่เพื่อนๆเห็นพุ่มนี้นะคะนุชไม่ได้ทำวันเดียวกับวันที่ตัดด้านหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆเพราะว่าวันนั้นแดดมันร้อนมากค่ะไอ้พุ่มเนี้ยนุชมาตัดหลังจากที่วันนั้นมาอีก2วันเนี่ยค่ะเพื่อนๆแล้วค่อยมาตัดพุ่มนี้ค่ะเพราะว่าไปทำธุระมาค่ะไม่มีเวลาตัดนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนุชถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูท้ายคลิปอย่าลืมดูได้นะคะI'm burning the fuse, I don't wanna burn